ีครับผมนายสุภกรขับรถธุรกิจนะครับเป็นประธานกลุ่มบริษัทในเกิร์ลสมายกรุ๊ปนะครับวันนี้ทางกลุ่มเรานะครับจะเสนอธุรกิจในรูปแบบใหม่ในเกิร์ลสมายกรุ๊ปนะครับที่เรียกว่าสมายรีสอร์ทนะครับสมายรีสอร์ทเป็นร้านอาหารแนวใหม่ในกลุ่มตลาดนะครับเราจะเน้นในการสร้างความแตกต่างนะครับในทั้งหมด4ด้านนะครับ1คือธีมนะครับเราจะมีธีมที่โดดเด่นมีการเปลี่ยนแปลงการจัดร้านอาหารตามเทศกาลและแฟชั่นใหม่ๆเข้ามา2นะครับเราจะเน้นคุณภาพทางด้านอาหารมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาใช้ในการปรุงอาหารและทำอาหาร3 feeling เราจะสร้างความรู้สึกประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารของเรานะครับและสุดท้าย activity เราจะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่คนภายในร้านสมายเรสตอรองสวัสดีค่ะชาวนางสาวพิมณีพิมเพชรนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทในเครือสมายกรุ๊ปค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการตลาดในกลุ่มในบริษัทใหม่ที่เราจะตั้งขึ้นมานะคะคือร้าน Smile Restaurant นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของร้าน Smile Restaurant เนี่ยจะมีอยู่ที่เป็นประชากรรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยประชากรกลุ่มนี้จะเป็นประชากรที่ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารพร้อมกับได้รับความบันเทิงไปด้วยในตัวการวิเคราะห์ถึงคุ้มทุนของเรานะคะในสถานการณ์ปกติเนี่ยเราจะขายได้วันละ 63,600 บาทต่อเดือนสถานการณ์ที่แย่มากคือ 42,400 บาทต่อเดือนและในสถานการณ์ดีเลิศเนี่ยคือในขายได้นะคะ 84,800 บาทต่อเดือนซึ่งเราจะคืนทุนที่ 1.7 ปีเมื่อคิดในสถานการณ์ปกติค่ะการวิเคราะห์การตลาดโดยใช้ไฟฟอร์สอนาลิซิสนะคะจะอธิบายได้โดยการที่ปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันอันดับแรกนะคะการแข่งขันของเราเนี่ยอยู่ในการแข่งขันที่สูงเพราะว่าผู้ประกอบการด้านอาหารในร้านอาหารเนี่ยเป็นการประกอบการที่สามารถมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาได้เสมอแล้วก็เป็นการเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะคะผู้ประกอบการรายใหม่เองก็เข้ามาง่ายวัตถุดิบเองก็มีการเคลื่อนตัวของราคาที่ไม่แน่นอนลูกค้าเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นส่วนสินค้าทดแทนที่ลูกค้าจะเลือกเข้ามาเนี่ยก็มีมากจากการวิเคราะห์การตลาดดังกล่าวนะคะทำให้เห็นว่าร้านของเราเนี่ยเป็นร้านทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้านะคะที่มุ่งเน้นในเรื่องของด้านบริการแล้วก็การให้ความสำคัญกับการที่มีเอนเตอร์เทนในการรับประทานอาหารความสนุกสนานและก็ความแปลกใหม่ของการตลาดนะคะทางนี้นะคะก็คือร้านของเราเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองและสำหรับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้ค่ะเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะต้องสนใจร้านในแนวนี้เป็นอย่างมากแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมอนุชิตขำน้อยนะครับเป็นประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสมัยกรุ๊ปนะครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นะครับของบริษัทโดยการประเมินจากบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับเพื่อให้เห็นแนวทางและก็ศักยภาพของบริษัทนะครับแน่นอนครับว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราก็คือผลกำไรซึ่งจะทำให้ผลประโยชน์นั้นตกอยู่ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับแล้วก็การเติบโตที่ยั่งยืนนะครับอย่างไรก็ตามครับในมุมมองที่ลูกค้ามีต่อบริษัทนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เขาเห็นว่าทางบริษัทเองมีความเป็นมิตรแล้วก็มีความเป็นกันเองในการให้บริการเราให้ความสำคัญครับกับการคัดเลือกตัวพนักงานทั้งบริการพนักงานบริการหน้าร้านแล้วก็พนักงานที่เป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับด้วยทีมของบริษัทที่เราเน้นในความบันเทิงความประทับใจที่ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องได้รับในระหว่างที่จะเข้ามารับบริการทำให้ร้านของเรามีความแตกต่างจากที่ร้านอื่นครับนอกเหนือจากรสชาติของอาหารแล้วนะครับยังจำเป็นที่จะต้องมีความหลากหลายของสินค้าและบริการให้เลือกด้วยนะครับโดยเรามีการจัดวางแผนเพื่อที่ให้ทีมของเรานั้นมีการสอดคล้องกันในแต่ละช่วงเวลานะครับโดยที่ให้ลูกค้าได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็บรรยากาศที่เหมาะสมระหว่างที่เข้ารับบริการที่ร้านของเรานะครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเราอยากที่จะเพิ่มมุมมองให้ลูกค้าเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราโดยเฉพาะโดยเราอยากจะเป็นผู้นำทางด้านร้านอาหารที่มีความคิดสร้างสรรค์เราอยากจะให้ลูกค้าเห็นเราเป็นลักษณะของแฟชั่นรีสอร์ทนะครับโดยอาศัยความร่วมมือกันกับพันธมิตรและผู้ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกันกับการออกแบบนะครับศิลปินมืออาชีพรวมถึงมือสมัครเล่นเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพวกเขาเหล่านั้นในการร่วมการแสดงผลงานรวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับทั้ง3ส่วนก็คือทั้งผู้ค้าเองทางลูกค้าที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมแบ่งปันความบันเทิงรวมถึงทางร้านอาหารของเราด้วยนะครับเรายังคงให้ความสำคัญครับกับปัจจัยในเรื่องของการให้ความร่วมมือกันกับสังคมและชุมชนโดยรอบนะครับทำให้ภาพของบริษัทของเรานั้นมอง
ป็นองค์กรที่ช่วยเหลือประโยชน์ต่อชุมชนด้วยไม่ได้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นถึงการสร้างกำไรให้กับบริษัทแต่เพียงอย่างเดียวนะครับโดยเรายังคงพัฒนากิจกรรมที่เน้นคุณค่าให้กับชุมชนโดยรอบแล้วก็เจริญตัวเองนะครับในการให้ความช่วยเหลือกับกิจกรรมของชุมชนด้วยเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืนสวัสดีครับ